นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการที่เราได้เข้ามาทำบุญให้ทานการปฏิบัติศาสนกิจของเราเพื่อเป็นทานนามัยศีลนามัยภาวนามัยก็เป็นการสร้างบารมีเริ่มต้นของเราทุกครั้งไปที่เราเข้ามาวัดเราก็จะพยายามทำเรื่องที่เรากระทำแล้วก็ดียังไม่ได้ทำก็ดีเราก็ต้องมีกำลังใจคนเราถ้าขาดกำลังใจแล้วก็อ่อนแอทุกอย่างไม่แข็งแกร่งไม่อดทนทำไงเราจะมีกำลังใจทำไงเราจะมั่นใจในการทำความดีบางคนก็ท้อแท้ต่อชีวิตตัวเองเห็นว่าตนเองดำเนินชีวิตมาแล้วก็เหน็ดเหนื่อยทำมาหากินก็บางคนก็ถึงกับท้อถอยกับเรียกว่าคนเหมือนหัวใจล้มเหลวทำไปแล้วก็เหมือนคนกับหัวใจล้มเหลวมีความมั่นใจตัวเองน้อยคือที่แรกเราก็ทำหวังได้หวังเจริญหวังก้าวหน้าแต่ทำไปแล้วมันก็ไม่สมหวังมันก็ไม่ก้าวหน้าอะไรขึ้นมาก็เลยกลายเป็นคนเสียกำลังใจท้อถอยล้มเหลวความเป็นจริงเรื่องนี้มีกันทุกคนแต่เราหวังมากเกินไปจึงกลายเป็นความล้มเหลวของชีวิตกลายเป็นเกินท้อถอยต่อชีวิตชีวิตจึงอับเฉาไม่ลื่นเริงไม่เหมือนกับปลาได้น้ำเขาบอกว่าปลาได้น้ำชีวิตที่มีปิติเหมือนปลาได้น้ำชีวิตที่อับเฉาเหมือนปลาน้ำแห้งเวลาฝนไม่มีหน้าแรงแล้วเดือนเมษาพฤษภาปลาจะต้องตายอย่างเงี้ยฝนไม่ตกเลยเงี้ยชีวิตก็มีหวังแน่นอนว่าจะต้องตายคนเราทำอะไรมีความหวังแล้วจึงจะมีกำลังใจอันนี้มันชีวิตของชาวโลกที่ลุ่มๆดอนๆหาความจริงไม่ได้หาความเที่ยงไม่ได้ถ้าเราจะไปหวังว่าอนาคตเราจะต้องดีอย่างนั้นดีอย่างนี้วาดไว้อย่างสวยหรูนี่มันเป็นความคิดที่ผิดพลาดเป็นการไปสร้างชีวิตที่ให้ผิดหวังกับตัวเองแต่ถ้าเรามองธรรมะคำสอนพระเจ้าออกแล้วคนเราไม่มีอะไรหรอกคนเราเกิดมาแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้คนเราก็มีสมหวังที่จะทำความดีเท่านั้นเองคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาดูตัวเองมาตายใครจะเอาอะไรไปได้สวรรค์วิมานอะไรได้ที่ไหนในโลกนี้ไม่มีในโลกนี้ไม่มีสวรรค์วิมานอะไรนอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องให้สวรรค์วิมานเกิดขึ้นในตัวเราจึงจะแสวงหาความสุขที่พ้นทุกข์ระงับทุกข์ได้แต่คนเรามองข้ามไปนิดหนึ่งมองข้ามความสงบมองข้ามศีลธรรมมองข้ามตัวเองว่าตัวเองนั้นสามารถที่จะทำความถูกต้องทำชีวิตให้สมหวังได้ตอนนี้เราไปวิ่งไปตามโลกในโลกก็นิยมอย่างใดเราก็ไปนิยมตามโลกถึงก็ไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาหย่อนไม่มีเวลาพักผ่อนเราก็หมุนไปตามราคาค่าของโลกจนเกิดความอ่อนอกอ่อนใจเมื่อวิ่งตามมันไม่ทันหรือวิ่งตามมันลำบากจะกลายเป็นชีวิตล้มเหลวบางคนรวยนะมีเงินเป็นร้อยๆล้านเนี่ยพอผิดหวังอะไรหน่อยมาก็กลายเป็นหัวใจล้มเหลวตายไปเลยตื่นขึ้นมาตายซะแล้วคนข้างนอกก็มองเห็นเอ๊ะเขาร่ำรวยเยอะแยะทำไมจึงตายได้แม้มีเงินเป็นร้อยๆล้านตื่นขึ้นมาตายซะแล้วอย่างที่โยมจะเห็นลงหน้าหนังสือพิมพ์ก็อยู่บ่อยๆเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นหัวใจล้มเหลวตายเพียงอายุ40-50ก็ตายแล้วถ้าเราได้ไปเป็นอย่างนั้นเราก็จะรู้เลยว่าหัวใจนั้นมันปวดร้าวหัวใจนั้นมันทุกข์ทรมานเหลือเกินที่คนอื่นเขาก็แข่งแย่งชิงดีเหนือเราคนที่เก่งกว่าเราก็มีคนที่ต้องการเหนือเราก็มีเราก็มีศัตรูไม่มีหมู่มิตรทั่วไปกายเป็นกันทำมาหากินก็ต้องต่อสู้ฉะนั้นถ้าเราหวังอย่างนั้นนะวิ่งไปตามโลกนะทุกคนจะไม่เจอความสุขเลยถือยอมจะได้มา
เงินเต็มบ้านก็จริงก็ยังไม่เจอความสุขหรอกธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมุมสงบที่จะเจอได้ทันทีโดยที่ยังไม่ต้องมีเงินและขณะนี้โยมไม่ต้องมีเงินหรอกโยมมานั่งทำใจให้สบายสักพักหนึ่งก็ยังมีค่าชีวิตมากตายตอนไม่มีเงินแต่มีศีลธรรมแล้วก็ไปสวรรค์ตายตอนมีเงินไม่มีศีลธรรมก็ไปนรกเพราะใจเราเศร้าหมองแล้วเราจะเอาอย่างไรดีเราจะเอาแก้วหรือเราจะเอาแหวนดีเอาของจริงหรือของปลอมดีทุกวันนี้เราอยู่ด้วยโรควิทยาศาสตร์ที่หุ้มห่อใจเราอยู่เราไม่ได้เอาธรรมะหุ้มห่อใจเราเราจึงไม่เคยเห็นของจริงฉะนั้นเราต้องพยายามหากำลังใจเป็นที่พึ่งของเราบ้างอย่าให้ใจเราล้มเหลวเราต้องต่อสู้กับชีวิตที่ถูกต้องไม่ใช่ต่อสู้ผิดต่อสู้ที่ถูกต้องนี่คือเราเข้ามาหาธรรมะเข้ามาปฏิบัติศีลให้เกิดขึ้นในตัวเราปฏิบัติสมาธิให้มั่นใจในตัวเราทำความรอบรู้ให้เกิดขึ้นสวดพลมนต์ภาวนาเป็นที่พึ่งไว้แล้วเราก็จะถึงซึ่งความชนะใจตัวเองชนะสิ่งทั้งหลายสิ่งแวดล้อมได้เราเข้ามาง่ายๆเอาเท่านั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปเอาพิธีรีตองอะไรใหญ่โตทำยังไงจะให้ใจเราสบายได้ทำไงจะให้ใจของเราสงบสุขได้ในวันหนึ่งทำมาหากินก็ให้มันรวยทางใจให้ได้ไม่ให้ไปอยู่ที่ไหนก็นั่งเพ้อควันแต่ความรวยนั่งเพ้อควันแต่หนี้สินนับแต่เรื่องเงินเรื่องทองผลที่สุดเราก็เป็นทุกข์ตอมตมเท่านั้นถึงเราจะมีหนี้มีสินแต่อย่าให้มันเป็นหนี้ทางใจไม่มีเงินแต่อย่าให้จนใจถึงมีเงินก็จะจนใจแต่ว่าคนที่จะสมหวังในชีวิตได้เห็นอยู่อย่างเดียวคือคนรู้จักสงบใจพระพุทธเจ้าให้อริยทรัพย์กับบุคคลคนจนก็เป็นคนรวยคนรวยก็รวยมีความสุขเพราะท่านให้อริยทรัพย์แล้วประเสริฐหมดเลยศีล5เป็นอริยทรัพย์ศีล8เป็นอริยทรัพย์ศีล10เป็นอริยทรัพย์ศีล227เป็นอริยทรัพย์สมาธิเป็นอริยทรัพย์ปัญญาพิจารณาว่าเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลาดพลาดจองคงรักของชอบใจไม่มีใครเอาอะไรไปได้นั่นเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐที่ติดใจไปได้ทรัพย์ที่หุ้มห่อใจให้ไปสุคติได้ที่ไม่ผิดหวังในชีวิตเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีนี้เราก็มีกำลังใจมีกำลังใจทำมาหากินมีกำลังใจที่จะอยู่กับครอบครัวได้ทำให้เกิดความสุขสงบไม่ท้อถอยถือว่าเรามีคุณธรรมความดีของเราแล้วเราก็มั่นใจที่จะอยู่กับโรคนี้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเราเบื่อโรคเราก็มาหาธรรมะสิทางโลกมันเป็นทุกข์เราก็มาเสียสละกันบ้างสิมาอุทิศตนทำงานเป็นศาสนากันเนี่ยอย่างญาติโยมพาเด็กพาอะไรมาเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าเราไปกินเหล้าไปเล่นไพ่ไปเที่ยวแต่หาเสี้ยงเงินเสียทองไม่ได้อะไรออกมาอุทิศตนให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ยังโลกยังจารึกเราไว้ได้บ้างได้ถ้าเราคิดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเราก็ได้มีโอกาสจะทำได้เยอะทุกคนแต่คนเราเข้าวัดไม่ได้พิจารณาเองเข้าวัดไม่ทำให้เกิดปัญญาเองก็เลยกลายเป็นคนไม่เกิดประโยชน์ในสังคมไม่เกิดคุณธรรมความดีไม่มั่นใจในตัวเองไม่อิ่มใจในตัวเองเข้าไปที่ไหนก็ให้มันเตียนดิเข้าไปที่ไหนเข้ามันเจริญโยมมาในวัดนี่โยมก็เอาเลยกวาดทั้งกายกวาดทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจมาในวัดอะไรมันรกรุงรังก็เก็บก็ล้างก็ถูก็เช็ดช่วยกันพัฒนาแล้วเราก็เลยกลายเป็นเจ้าของวัดเลยมีความสบายใจเข้าวัดแล้วมันก็เลยรักวัดเมื่อรักวัดแล้วใจมันก็สบายใจตอนนี้ก็กวาดภายนอกเสร็จแล้วเราก็กวาดภายในแล้วก็นั่งสมาธิหายใจเข้าพูดในใจออกโทบ้างเดินก็ขวาพูดซ้ายโททำอะไรแล้วก็นึกหายใจเข้าพูดในใจออกโทนับสัก100ครั้งก็ยังดีหายใจเข้าพูดในใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดในใจออกโทนับ2หายใจเข้าพูดในใจออกโทนับ3จนถึง10แล้วก็ตั้งต้นใหม่10ครั้งก็ได้101อีก8ครั้งก็ได้108เท่านั้นพอแล้วได้เท่านี้ก็ใจดีแหละ เข้าวัดได้วัดแหละเข้าวัดก็เข้าวัดได้วัดได้รัตนตรัยแหละ
พุทโธไว้ที่ลมหายใจเท่านี้ก็สบายใจดีกระรดน้ำมนต์ต้องร้อยหาบอีกยังไม่เย็นเลยเราน้ำมาลดเราเนี่ยแต่ใจเรายังร้อนยังมีนิสินยังมีพลุงพลังยังห่วงคนนู้นนี่รดยังไงก็ใจร้อนแต่เราพุทโธรดในใจเราเนี่ยเย็นเลยพุทโธร้อยแปดนี่เย็นใจได้นิสินปินตริงอะไรจะคิดถึงเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการงานก็เลิกกันไปพุทโธก็ทำให้ใจเย็นเท่านี้ก็เป็นยอดบุญเข้าวัดต้องคิดอย่างนี้นะเข้าวัดต้องคิดอย่างนี้เราจึงจะได้สมบัติที่ดีติดตัวออกไปไม่จะเข้ามาวัดแล้วก็เอะอะโวยวายอะไรก็โยนทิ้งให้เกลื่อนหมดกลับไปแล้วพระก็เก็บกวาดถือว่าวัดถ้าอย่างหนึ่งไม่ใช่บ้านใครฉันก็ทำอะไรโดยไม่เกรงใจอย่างนี้มันก็เสียหายกับวัดกับพระเราก็ต้องอย่างนั้นแม้แต่สูบก้นบุหรี่นี่เราก็ไม่โยนเขี้ยงทิ้งเราโยนที่บ้านเรายังไม่มีโทษมาโยนที่วัดนี่มีโทษเราต้องซ่อนต้องหมกไว้ที่ในกระถางไม่ใช่ทำให้วัดรกอยู่ที่ไหนให้มันเจริญอันนี้คนเรารกข้างนอกข้างในก็รกก็เตียนข้างนอกข้างในก็เตียนพัฒนาจิตใจเนี่ยพัฒนาให้ดีเราต้องพยายามหาธรรมะไว้ที่พึ่งเราจะได้มีกำลังอย่างมากพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกำลังใจให้เราพระธรรมเจ้าเป็นกำลังใจให้เราพระสงฆ์เจ้าเป็นกำลังใจให้เราให้นึกบ่อยๆคนเรามีศีลนี่มีกำลังใจมากคนศีลขาดไม่มีกำลังใจหรอกคนไม่มีสมาธิไม่มีศีลนี่ไม่มีกำลังใจหรอกอ่อนแอกำลังใจไม่เข้มแข็งอ่อนแอคนศีลไม่บริสุทธิ์คนศีลขาดเนี่ยใจไม่เข้มแข็งคนเราลองมีศีลสิกำลังใจดีคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกฎเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมามีศีลนี่กำลังใจดียิ่งทำสมาธิยิ่งกำลังใจดีมากขึ้นอีกยิ่งใจอดทนมั่นคงมากนี่เราเป็นมหากำลังใจจากการเพิ่มศีลสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปหากินให้อิ่มแล้วจะมีแรงนะคนเราลองใจอ่อนแอกินยังไงก็แค่นั้นแหละกิน3มื้อ4มื้อก็เป็นโรคหัวใจตายได้ร่างกายอ่อนแอได้บางคนเป็นอัมพาตไปก็มีกำลังใจไม่ดีเราต้องหาศีลหาสมาธิให้ใจดีไว้คนเราโดยมากแพ้ใจตัวเองแพ้ความคิดตัวเองท้อถอยเกิดความกลุ้มความร้อนความไม่สมหวังในชีวิตแล้วก็ภาวะพาชีวิตเอาหลักอะไรไม่ได้เลยพอผิดหวังสักครั้งหนึ่งพาอื่นเสียไปหมดเหมือนคนทำอารมณ์เสียนะอารมณ์เสียมาจากนอกบ้านมาทำให้ลูกให้หลานพี่น้องเสียหมดภายในบ้านเพราะกำลังใจไม่มีอันนี้อาตมาก็ปรารภเพียงเล็กน้อยว่าต่อไปนี้เราต้องพยายามทำจิตของเราให้มีสมาธิบ้างจะได้มีกำลังใจต่อสู้หนักแน่นอดทนมีความอิ่มใจมีความสุขใจในชีวิตที่เราได้เข้าวัดมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมถ้ายังทำไม่เป็นก็พยายามหัดทำอย่างอื่นมันเป็นหมดแล้วอย่างอื่นเราเป็นหมดทุกอย่างแหละเหลืออย่างเดียวทำให้สงบเท่านั้นเองคิดมากก็เป็นอยู่แล้วแต่คิดน้อยนั่นก็ยังไม่ค่อยเป็นยิ่งหยุดคิดนี่ยังไม่เป็นยิ่งหาสุขไม่ได้ถ้าเราหยุดคิดเป็นเมื่อไรนั่นจะเจอความสุขคิดมากในพุทธเจ้าท่านไม่สอนหรอกท่านต้องการให้คนเนี่ยหาความสุขด้วยการไม่คิดไม่นึกให้รู้จักละวางให้เป็นมันจะวุ่นวายไงก็รับดับความวุ่นให้เป็นเนี่ยท่านต้องการสอนให้เป็นอย่างนั้นวิธีอื่นก็ทำไม่ได้นอกจากพุทโธพุทโธให้ตื่นขึ้นให้ใจของเราเบิกบานขึ้นให้สงบขึ้นนั่นแหละจึงจะได้ยอดบุญด้วยยอดกุศลบุญอะไรก็ไม่เท่ากับทำใจให้สงบเราจะเข้าวัดหาบุญเนี่ยเราต้องทำสมาธิเป็นไม่ใช่เข้าวัดมามองโน้นมองนี้สังฆทานดีเหมือนกันเนาะแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้อะไรมันดีอยู่ที่สังฆทานท่านเองมันไม่ได้ดีติดใจเราไปสงบที่วัดสังฆทานท่านเองแต่มันไม่สงบติดใจไปมันไม่วุ่นวายเฉพาะสวดสังฆทานท่านเองแต่ใจของเรามันยังไม่ได้เอาความ
ไม่วุ่นวายกลับไปเราต้องทำให้เราให้ได้สงบที่วัดสังฆทานกลับไปบ้านเราก็สงบเย็นที่วัดสังฆทานกลับไปบ้านก็ให้เย็นเย็นที่วัดไม่วุ่นวายที่วัดกลับไปบ้านก็ไม่วุ่นวายเป็นบุญอยู่ที่วัดกลับไปบ้านก็เป็นบุญอยู่วัดไม่โกรธไปบ้านก็ไม่โกรธอันนี้เราจึงจะได้วัดกลับไปใจดีที่วัดไปบ้านก็ยิ่งใจดียิ่งมีความสุขตลอดวันสนุกเพลิดเพลินในการทำมาหากินคิดเราถึงเวลาเราก็จะเข้าวัดอีกมันต้องเอาวัดติดใจไปด้วยนะไม่ใช่มาวัดแล้วดีอยู่แค่วัดกลับไปบ้านแล้วใจเราไม่ได้อะไรเลยก็ไปวุ่นวายต่ออย่างนี้ว่าเข้าวัดไม่เป็นเข้าวัดไม่ได้วัดไปเข้าวัดนี้ก็ต้องเลยกลับไปเข้าวิกอีกมาวัดก็ยังหายกลุ้มไม่ได้ก็ต้องไปเข้าวิกอีกเพื่อจะหาทางดับกลุ้มเสียเงินใหญ่ไปหาโน่นหานี่ไม่ได้เรื่องอะไรเข้าวัดต้องสงบใจเป็นพุทโธเป็นนิยมจะได้บุญยอดเลยนี่แหละที่ว่าเข้าวัดแล้วสงบกายวาจาใจได้เข้าวัดแล้วได้ความสุขออกไปเพื่อมาเข้ากันอย่างนี้เข้าให้ถึงชีวิตจิตใจเข้าให้ถึงความสงบอย่างนั้นจึงว่าวัดนี้จึงเป็นที่นั่งสมาธิเป็นที่ฝึกจิตใจของทุกคนยอมยังพุทโธไม่เป็นยังไม่รู้จักวัดหรอกพุทโธเป็นเมื่อไรรู้จักวัดเมื่อนั้นถ้าพุทโธไม่เป็นไม่รู้จักวัดสังฆทานให้โยมมาพันครั้งให้โยมเข้ามาวัดสังฆทานพันครั้งโยมก็ไม่ได้วัดกลับไปเพราะภาวนาไม่เป็นพุทลมเข้าโทลมออกสงบไม่เป็นไม่ได้วัดสังฆทานไม่ได้เข้าวัดเข้าแต่วัตถุทางด้านจิตใจนามธรรมยังไม่ได้มองไม่ทะลุธรรมแล้วก็ไม่รู้เรื่องของวัดเขาทำอะไรกันอันนี้เราต้องพยายามนะมาวัดต้องได้วัดกลับไปกายวาจาใจสงบคือรู้จักสงบกายวาจาใจภาวนาเป็นเมื่อไรโยมเอาบุญไปภาวนาไม่เป็นโยมเอาบุญไปไม่ได้หรอกไม่มีที่เก็บบุญก็เราภาวนาไม่เป็นอารมณ์มันยังค้างอยู่อารมณ์เก่าอารมณ์บ้านอารมณ์ลูกอารมณ์ร้านอารมณ์บ้านอารมณ์เรือนอารมณ์การงานมันยังเต็มหัวใจอยู่พอมาถึงวัดมันก็ยังเต็มโยมยังไม่ได้ไล่อะไรออกไปโยมยังไม่ได้ขนอันนั้นทิ้งออกเหมือนกับรถเนี่ยก็ทุกของเต็มแล้วจะเอาอะไรใส่ไปได้แล้วมีแต่ดินเต็มคันจะเอาอื่นใส่ก็ต้องเอาดินออกสิใจของเราก็เหมือนกันแหละมันยังวุ่นวายอยู่ก็เหมือนเต็มอยู่นั่นแหละพอมาถึงวัดพอมาภาวนาปุ๊บภาวนาสักพักนึงก็มันขนไอ้สิ่งที่มันหนักออกไปทิ้งไอ้ของหนักเหลือแต่ใจว่างใจสว่างใจสงบอันนี้เนี่ยเข้าวัดได้วัดพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานรู้ว่าใจสงบแล้วรู้ว่าใจเราเย็นแล้วรู้ว่าใจเราดีแล้วรู้ว่าเราเข้าสู่มุมสงบได้แล้วนี่เนี่ยเป็นมงคลนี่เนี่ยเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นสวรรค์วิมานอยู่ตรงนี้เองที่พระพุทธเจ้าสอนก็สอนให้ทุกคนได้ลิ้มรสพระธรรมคำสอนด้วยการรู้จักปล่อยวางละสงบให้เป็นให้มาเห็นบุญที่ใจอย่างนี้ให้มาเห็นความสุขสงบที่ใจอย่างนี้พระก็จะปรากฏอยู่ในดวงใจของเราพอพระปรากฏในดวงใจเราก็เชื่อเลยคนนี้โอ้เชื่อว่าพระมีจริงทำบุญได้บุญในวันนี้เองกำลังพอไปทำบาปใจไม่ดีเรารู้บาปไม่ดีไม่ทำแล้วทำมาแต่เล็กจนโตเลิกทำและทำบาปไม่เป็นความสุขเลยกลับมานึกที่หลังก็ร้อนใจแต่ทำบุญเนี่ยถึงจะลำบากมาลำบากก็จริงพอทำแล้วไปนึกที่หลังสบายใจจังทำบุญทีไรไปนึกเมื่อไรก็สบายใจเมื่อนั้นเป็นสุขเมื่อนั้นก็เลยเอ๊ะทำบุญนี่ดีกว่าทำบาปทำบาปดีทีแรกพอไปนึกที่หลังมันเศร้าใจร้อนใจแต่ทำบุญนี่ลำบากทีแรกคนโน้นว่ามั่งคนนี้ว่ามั่งเราก็ต้องตระหนักความโลภความตณีไว้แต่พอทำไปนะเข้านะเข้าพอไปนึกเมื่อไรสบายใจเมื่อนั้นแม้แต่คุยคนอื่นฟังยังเป็นสุขใจแล้วเราได้ไปวัดไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เรายังภูมิใจในตัวเองเลยยิ่งคนอยู่บ้านไกลๆมาถึงนี่ได้คุยได้แล้วโอ้ฉันไปถึงมาแล้วถึงวัดถึงวามาแล้วเนี่ยอันนี้นึกเมื่อไรก็สุขใจเมื่อนั้นความดีเอาไปอวดใครใครก็ไม่ว่า
ไปอวดใครไปคุยกับใครมันก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นไอ้สิ่งที่เราทำบาปไปอวดกับใครได้นะแค่นึกก็ไม่สบายใจเลยไปอวดกับเขาเขาก็กลานหน้าว่าเราเป็นคนเลวเท่านั้นเองฉะนั้นบุญเนี่ยทำไปเถอะไม่เป็นพิษภัยกับสังคมไม่เป็นพิษภัยกับชีวิตไม่เป็นพิษภัยกับตัวเองเลยจะเป็นอาหารใจจะเป็นกำลังชีวิตให้เราได้มั่นใจในความดีของเราทำแล้วก็ไปชมเชยตัวเองตั้งต่อหน้าและรับหลังก็เป็นสุขนี่เรียกว่าทำบุญได้บุญในชาตินี้เลยเราต้องควรควายต้องทำให้รู้ยิ่งขึ้นไปเราจะได้มีบุญมีวาสนาบารมียิ่งใหญ่จะได้ช่วยตนเองให้พ้นจากนรกได้ช่วยตนเองให้พ้นจากทุกข์ใจได้ทำใจของเราให้สงบได้นั่นเรียกว่าทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเข้าวัดได้ถูกต้องแต่ถ้าเข้าวัดเลยเราไม่ได้รู้จักการภาวนาเราก็ไม่รู้จักใจตัวเองก็ไม่รู้จักจะเก็บบุญไว้ตรงใดไม่รู้จักจะรวมบุญไว้ตรงใดเราก็พุทโธหายใจเข้าเราก็พูดหายใจออกเราก็โททำใจเฉยๆไม่ต้องไปห่วงใครไม่ต้องไปคิดถึงใครใครจะดีใครจะชั่วใครจะทุกข์จะสุขมันเรื่องของกรรมเขากรรมเราคือมโนกรรมก็แต่งกรรมดีให้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตของเราเหมือนดอกบัวบานจิตเราเหมือนดอกบัวบานมีความเบิกบานมีดีใจดีใจในลมให้ใจเข้าดีใจในลมให้ใจออกดีใจในทุกลมให้ใจทั้งเข้าออกทำความอิ่มใจทำความสุขใจทำความปลื้มใจในลมให้ใจเข้าทำความปลื้มใจสุขใจในลมให้ใจออกเราก็ทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยรู้อยู่กับเนื้อกับตัวกับกายกับใจของเราไม่ต้องไปคิดถึงกายใจคนอื่นรู้ที่ใจเรารู้ที่กายเรารู้อยู่ที่ภาวนาหายใจเข้าเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกหายใจออกแล้วก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำสติไว้ที่ต่อกันไว้ที่ใบหน้าที่ช่องจมูกของเราจนกว่าใจของเราจะสงบการที่เราตักบาตรทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาคำว่าภาวนาภาวนานั่นนะคำว่าภาวนานี่เนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธิให้ใจของเรารู้จักสงบรู้จักหยุดคิดรู้จักหยุดนึกรู้จักวางเฉยได้เนี่ยภาวนาเมื่อเราภาวนาได้นั่นแหละถึงแก่นศาสนาแก่นศาสนาก็มีศีลอยู่ในนั้นมีภาวนามีศีลอยู่ในนั้นมีทานอยู่ในนั้นบุญกุศลก็อยู่ในตัวภาวนานั่นหมดรวมไว้ในดวงใจดวงเดียวสุขก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมอย่างไม่ขาดสายและอะไรเลยจะทำให้เราเป็นทุกข์ในชีวิตนี้เรารวยที่ใจแล้วใครจะมารวยเท่ากับคนรวยที่ใจทำบุญทำวาสนาบารมีของเราให้ชาตินี้ให้ดีให้ทานให้มากๆรักษาศีลให้มากๆเจริญภาวนาให้ใจสงบให้ได้นึกอะไรจะได้สมความปรารถนาของเราชีวิตของเราจะได้ไม่มีทุกข์ไม่มีความระกำลำบากไม่ต้องมาบ่นว่าเรามีกรรมเหลือเกินมีทุกข์เหลือเกินลำบากเหลือเกินไม่ต้องมาบ่นแล้วบุญย่อมนำความสุขมาให้บาปย่อมนำความทุกข์มาให้ทำบุญดีแล้วก็เหมือนญาติพระพุทธเจ้านั่นเองญาติพระพุทธเจ้าไม่มีความลำบากอะไรเพราะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสุทโธทนะก็ไม่ลำบากอะไรไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ละตัวตนว่ากายนี้ไม่ใช่กายเราใจนี้ไม่ใช่ใจเราพระองค์จะได้คิดจะได้ยึดว่าของเราอยู่ตลอดไปปู่ย่าตายายก็ยึดถืออย่างเรานี่แหละแต่ก็หมดไปสิ้นไปด้วยกายนี้ให้ทำใจเห็นดีเห็นชอบอย่างนี้เราจะได้ปราศจากทุกข์สอนพระมารดาสอนพิมพาลาหุนญาติทั้งหลายก็ปฏิบัติธรรมะทุกคนมีธรรมะก็เป็นสุขหมดเลยแต่คนไม่มีธรรมะก็ดิ้นหล่นหนีจากความดีไปทำบาปเสียไปคิดโลภมากโกรธมากหลงมากไม่ยอมปล่อยวาง
ถือว่าตัวตนเราดีแล้วเราถูกต้องแล้วเราเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิ์ในตัวเราก็เลยไม่ยอมเชื่อธรรมะมันก็ทุกข์เท่านั้นเองทุกข์ที่ไม่มีใครจะช่วยได้ทุกข์ไม่มีใครจะแก้ได้เราจะไปวิงวอนให้ใครมาช่วยเราเราก็แก้ไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะเราทำใจของเราให้เสียไปแล้วฉะนั้นเราต้องพยายามเดินตามทางสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเห็นอะไรเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงพระนิพพานมีจริงสมาธิมีจริงทำแล้วจะได้รับความสุขความสงบจริงๆสัมมาสังคโปดำริชอบดำริออกจากกามเห็นว่าคนเรามีบ้านมากมีเรือนมากมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์ในกามคุณมากเท่านั้นคนมีรักมากก็ทุกข์มากคนไม่มีรักเลยก็ไม่ทุกข์เลยใจไม่กังวลถึงใครหรือจะมีเราก็พยายามดับทุกข์อันนั้นอย่าให้มันไปยึดถือเป็นเราเป็นเขาจนถึงกับลืมไม่หลงดับไม่หลงธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนใจดีมีศีลสัจจะในใจทีนี้เราก็เป็นสุขสิบุญย่อมนำความสุขมาให้กินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขทำการงานก็เป็นสุขบุญช่วยได้เราไม่ทำบุญเป็นไงเรามีความโลภมากมีความโกรธมากไม่ชอบภาวนาไม่ชอบสวดมนต์ภาวนามีความโลภโกรธหลงวุ่นวายตลอดวันกินก็เป็นทุกข์มากนอนก็เป็นทุกข์มากเดินก็เป็นทุกข์มากทำการงานก็ยิ่งทุกข์มากเพราะทำใจไม่ได้ อันนี้เนี่ยธรรมะที่เราได้ปฏิบัติกันควรดีใจควรอิ่มใจควรรักใคร่ตัวเองสงสารตัวเองที่จะคิดจะช่วยยกตัวเองให้พ้นจากความทุกข์พยายามปรับปรุงแก้ไขใจของเราเกิดมาแล้วในชาตินี้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศาสนานี้เราจะต้องเอาเป็นที่พึ่งของเราเราต้องเกาะไว้ในใจของเราอย่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลทานภาวนานี้หลุดไปจากตัวเราต้องให้เป็นเหมือนเงาตามตัวตามใจเราทุกคนทุกแห่งเมื่อเรามั่นใจในความดีอย่างนี้เราก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นึกเป็นพรหมก็เป็นพรหมนึกเป็นเทวดาก็เป็นเทวดานึกมาเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ที่ไม่บกพร่องไปพระนิพพานก็ถึงพระนิพพานได้ดับทุกข์ทั้งกายใจได้แต่เรามาหลงเหมือนดอกบัวที่อยู่ในโคลนตมไม่มองเห็นความผิดเลยเห็นแต่ตนเองถูกอย่างใดยังเรื่อยอยู่เรื่อยเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อว่าเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องตายเป็นคนหรือว่าเชื่อว่าเกิดเป็นคนตายแล้วไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะมาเกิดก็ต้องสูญมีความยึดถือตัวตนมากขึ้นความหลงงมงายก็มากขึ้นและก็กล้าทำบาปไม่ยอมเสียสละอะไรยึดมั่นถือมั่นในกายตนจะแสวงหาแต่ความสุขในโลกเดียวเท่านั้นไม่คิดว่าโลกหน้าจะมีอยู่ฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตของเราให้เป็นดวงเดียวบ้างพุทลมเข้าโทลมออกให้มีพุทโธให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้ตื่นในใจให้เป็นผู้เบิกบานในใจอย่าทิ้งใจตัวเองดูสิใจของเราคิดอะไรใจของเราเฉยแค่ไหนใจของเราคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ใจของเรามีทุกข์หรือมีสุขพุทธเจ้าสอนให้ดูจิตดูใจของเราทุกลมให้ใจเขาออกไม่ลืมตัวเองไม่ให้หลงตัวเองให้พิจารณาจิตพิจารณาใจแล้วจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตอย่างนี้แล้วจิตไม่ตกนรกจิตไปสวรรค์นิพพานได้ดี ธรรมะเราต้องพิจารณาให้รู้สุขในใจรู้ทุกข์ในใจรู้บุญในใจรู้บาปในใจรู้สวรรค์รู้ความวางเฉยในใจเราทำใจไม่ไปคิดถึงคนอื่นเลยธรรมะก็เกิดขึ้นไอ้ที่เราทุกข์นี่เพราะใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชอบคิดถึงคนโน้นชอบคิดถึงคนนี้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาใจมันก็ร้อนมันก็วนก็วายก็สับก็สายอยู่อย่างเงี้ยไม่มีหลักไม่มีที่พึ่งก็หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเข้าวัดเราจึงต้องพยายามตั้งใจภาวนาให้เป็นเห็นตนเองเห็นแม้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นแม้แต่ใจคิดนึกแวบไปโน่นแวบไปนี่เห็นอยู่ทุกอิริยาบถเห็นจิตรู้จิตนั่นแหละคนสติดีค
คนสติดีนั่นแหละก็ปัญญาดีสมาธิดีทุกข์ไม่เกิดขึ้นกับคนมีสติทุกข์จะเกิดขึ้นกับคนขาดสติคนไม่มีธรรมะน่ะมีทุกข์อยู่ตลอดวันชอบหาเรื่องหาราวมาใส่ตัวเองเรื่องไม่มีก็ไปหามาให้มีพอที่จะหยุดคิดได้ก็พยายามไปคิดมาจนได้เรื่องเก่าๆตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้เอามาคิดใหม่เป็นทุกข์ใหม่อีกเรื่องยังไม่ถึงก็พยายามไปสร้างออกมามันเป็นจริงอย่างนั้นเป็นจริงอย่างนี้เราดีอย่างนั้นเราได้อย่างนี้มันก็เลยเป็นทุกข์ปัจจุบันเรานั่งอยู่เราเดินอยู่เรานอนอยู่เรามีมากมีน้อยอย่างไรนี่เราก็ควรพอใจพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนรู้ปัจจุบันรู้รูปปัจจุบันรู้นามปัจจุบันรู้กายปัจจุบันรู้ใจปัจจุบันรู้ปัจจุบันแปลว่าขณะนี้รู้ใจขณะนี้เป็นอย่างไรรู้ความคิดขณะนี้เป็นอย่างไรคิดอะไรรูปขณะนี้เป็นอย่างไรนามขณะนี้เป็นอย่างไรปรุงแต่งอะไรใจเป็นอย่างไรรู้รูปรู้นามรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วรู้สงบไม่สงบรู้อยู่ที่จิตเราดวงเดียวแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆปัญญาก็เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่หลงคนนี้เป็นคนตาดีล่ะตาดีก็เห็นช้างตัวโตคนตาบอดก็ไม่เห็นช้างตัวโตไปคลำหูก็ว่าช้างรูปร่างเหมือนใบตาลหรือใบพัดไปคำที่งวงก็ช้างเหมือนงวงตาลหรือช้างเหมือนอย่างเหมือนงวงตาลไปคำที่หางช้างก็เหมือนพัดเหมือนพัดอะไรเหมือนพัดชวีไปคำที่ขาช้างก็เหมือนคนเหมือนต้นเสาไปคำที่ข้างๆช้างก็เหมือนเสือรำแพนไปคำที่ไหนเราก็เลยไม่ก็เรียกว่าภาวนาเหมือนคนตาดีสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปโปเหมือนคนตาดีเห็นบุญเห็นบาปเห็นสวรรค์นรกนิพพานในใจของเราและนั่นแหละเรียกว่าคนตาดีมองเห็นช้างไม่ต้องไปคลำปฏิบัติเท่านี้เราก็รู้จักช้างช้างคือธรรมะเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมะก็เหมือนคนตาบอดคลำช้างนึกอย่างไรก็นึกว่าช้างเป็นอย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้เพราะตนเองไม่เห็นจริงตาบอดคลำช้างก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่สงบภาวนาชอบคิดอดีตบ้างชอบภาวนาชอบคิดอนาคตบ้างภาวนาไปยึดตัวตนว่าเรารู้อย่างนั้นเราเห็นอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่นในกายตนหลงตัวตนไม่มีความสงบภาวนาต้องเหมือนตาดีพอสงบแล้วอ๋อสงบเป็นอย่างนี้เองคานิกะเป็นอย่างนี้อุปจารสมาธิเป็นอย่างนี้อัปปนาสมาธิเป็นอย่างนี้การยกจิตขึ้นสู่การพิจารณารูปนามเป็นอย่างนี้ปัจจัยลักษณะญาณเกิดขึ้นญาณปรากฏเห็นรู้อะไรต่างๆได้เกิดขึ้นอย่างนี้จิตใจของเราก็ปล่อยละวางสบาย ทำบุญก็เป็นยอดบุญคนนี้ทำเท่าไรก็ไม่เสียดมเสียดายนั่งเท่าไรก็ไม่กลัวปวดกลัวเมื่อยจะขึ้นชื่อว่าบุญและไม่รังเกียจเลยขึ้นชื่อว่าบาปและสยดสยองกลัวเหลือเกินนึกถึงบาปเก่าก็กลัวบาปเก่านึกถึงจะทำใหม่ก็กลัวบาปใหม่ไม่เอาเลยบาปไม่อยากทำทำแต่ดีอย่างเดียวดีคือทานดีคือศีลดีคือภาวนาคิดแต่จะทำดีอย่างเดียวไม่ได้คิดไปทำบาปเลยคนนี้นี่เนี่ยภาวนาเห็นรู้จริงเห็นจริงรู้สัจธรรมเราปฏิบัติเข้าวาเราก็ต้องให้กลัวบาปไปบ้างเลื่อนละอายต่อบาปภาวนาไปแล้วนี่แม้แต่มดตวงยุงตวงยังไม่อยากบี้อยากตกเลยกลัวจะไร้มรรคผลกลัวจะไม่ได้เป็นโสดาบันกลัวจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์กลัวว่าบุญกุศลที่เราทำไว้มันจะมาทำลายที่เพียงขาดสติอย่างเดียวการเมตตาการอภัยก็เกิดขึ้นไม่อยากจะโกรธแม้ทั้งมดตวงยุงตวงก็ไม่บี้ไม่ตกก็เจริญอุเบกขาเรื่อยใครจะมาด่าใครจะมาว่าใครจะมานินทาก็พยายามทำใจวางเฉยอยู่เรื่อยพยายามวางไม่ใช่วางได้พยายามละพยายามวางพยายามปล่อยพยายาม
เราก็จะได้เหมือนกับเราพยายามมาฟังธรรมพยายามมาปฏิบัติธรรมพยายามมาวัดเนี่ยถ้าเราไม่พยายามไม่ได้อะไรเลยจะก้าวเดียวก็นอนอยู่ที่บ้านเองนอนอยู่ที่บ้านโน่นก็ของเรานี่ก็ของเราคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มีแต่เรื่องวุ่นวายใส่ใจอยู่ตลอดวันตลอดคืนแต่นี่เราไม่เอาเราทิ้งสมบัติภายนอกมาเอาสมบัติภายในคืออริยทรัพย์มารู้เรื่องของจิตใจเราเสียบ้างเปิดประตูดูใจตัวเองเป็นอย่างไรไอ้ที่ไหนมันรกลุงหลังกวาดออกมาล้างออกมาขัดสีชวีวันให้มันใสสะอาดเสียอารมณ์ตัวใดที่มันยังปรุงแต่งมันยังขัดข้องมองใจเราก็พยายามเก็บตกเก็บปัดกวาดอารมณ์นั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นเราเป็นคนเข้าบ้านชอบหงุดหงิดชอบฟุ้งซ่านชอบขี้โกรธชอบใช้วาจาหยาบคายชอบลืมตัวเองเราก็ต้องพยายามเฮ้ อย่างนี้ไม่ดีมีอยู่ทุกวันต้องมาวัดบ่อยๆต้องมาทำใจให้มันดีบางคนเข้าวัดแล้วกลับบ้านมันก็ละอายใจจะไปวกเอะอะโวยวายเขาก็จะว่าเราลูกเราหลานเราสามีภรรยาเราก็จะดูถูกเราหรือเพื่อนบ้านก็จะว่าเราว่าคนเข้าวัดไม่มีธรรมะคนเข้าวัดไม่มีสติคนเข้าวัดไม่สงบพอเข้าวัดบ่อยๆได้กำไรชักห้ามใจเป็นสิ่งแวดล้อมเริ่มดีขึ้นเราก็ไม่กล้าส่งเสียงดังไม่กล้าประสานเสียงกับใครไม่แสดงอาการมึนตึงกับใครไม่แสดงกระพัดกระเพียดกับใครไม่เอะอะโวยวายกับใครกลับเป็นคนเงียบสงบมีงานก็ทำไปมีอะไรก็ปรึกษาหาหรือทำเป็นคนใจเย็นได้นี่เนี่ยเข้าวัดหาธรรมะเข้าวัดเอาธรรมะไปใช้เข้าวัดไม่ได้ทิ้งธรรมะได้ไปทุกอย่างได้ทั้งทานได้ทั้งศีลได้ทั้งภาวนาใครเห็นก็โมทนาโอ้ตะก่อนนี่นะมันคนละคนเลยแต่ก่อนนี่แหมร้ายจริงๆเดี๋ยวนี้นะมันคนละคนเลยเกิดศรัทธาอยากจะตามไปอยู่วัดด้วยอยากจะตามไปเห็นวัดด้วยแหมคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีพอเห็นผู้นั้นเราก็เกิดศรัทธาสามีก็เกิดศรัทธาภรรยาภรรยาก็เกิดศรัทธาสามีเกิดศรัทธากันในตัวตอนนี้พระก็พลอยดีไปด้วยวัดวาอารามก็พลอยดีมีความสุขไปด้วยเพราะใครๆก็ไม่ดูถูกอยากจะมาวัดมาวาเข้ามาแล้วกลายเป็นคนดีไปหมดคนเสียก็เป็นคนดีที่เราเมายาเลิกหมดแหมวัดนี่ศักดิ์สิทธิ์ที่จริงไม่ใช่อะไรแล้ววัดก็เป็นส่วนองค์ประกอบตัวเองนะเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เป็นคนใจเด็ดเป็นคนใจดีเป็นคนละบาปบำเพ็ญบุญละอายต่อบาปอันนี้เป็นตัวอย่างของลูกหลานเราต่อไปธรรมะเนี่ยแก้ปัญหาสังคมดีที่สุดปัญหาแก้ชีวิตแก้ปัญหาดีชีวิตดีที่สุดเรารักตัวเองแล้วใครจะมาเกลียดเราล่ะใครเกลียดเราเราก็รักตัวเองถ้าเราทำแต่ความดีเรื่อยๆไปใครจะว่าเราชั่วก็ไม่มีคนก็รักคนก็สงสารเพราะเรายังรักตัวเองเมตตาตัวเองฉะนั้นเราต้องพยายามภาวนาให้จิตมันรั่วไหลไปคิดอะไรมากมายจึงเกิดทุกข์เกิดเดือดร้อนกับชีวิตตัวเองคนเราพอห้ามใจไม่ได้ก็ชอบทำตามชอบคิดตามคิดมากๆแล้วก็วาจาก็ตามกายก็ตามผิดก็ยอมทำแต่ถ้าเราเอาบุญกุศลเข้าไปตกแต่งจิตใจของเราภาวนาหรือคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆกายก็ตามดีวาจาก็ตามดีจิตใจก็เป็นสุขถ้าทำดีใจมันก็เป็นสุขทำสำเร็จแล้วใจมันก็เป็นสุขถ้าทำยังไม่สำเร็จใจมันก็เป็นสุขทำไม่ดีนี่ไปด่าเขาไปว่าเขาไปพยาบาทตัวเขาหรือคิดทำไม่ดีนี่ขณะทำก็เป็นทุกข์ทำยังไม่เสร็จก็เป็นทุกข์ทำเสร็จยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นเลยยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งเป็นบาปเล่าร้อนใจฝังใจอยู่เรื่อยฉะนั้นเราทำดีนี่มันเป็นสุขตลอดวันอย่าไปได้ทิ้งในเรื่องของคนอื่นเราก็ไม่เอามาใส่ใจเอาเรื่องของตัวเราก็พอใจแล้วเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นเป็นคนธรรมะมีธรรมะธรรมโมตั้งแต่อายุยังไม่เกินวัยอายุมากแล้วเราจะมาทำอะไรสติปัญญามันก็เสื่อมไปหมดเสื่อมไปตามวัยเสื่อมไปตามอายุสังขาร
ตอนสติปัญญาดีเนี่ยเราต้องรีบทำตอนเรือดีๆเราไม่ขี่ข้ามในเรือผุๆรั่วๆเราไปขี่ข้ามมันก็จมตายเท่านั้นเองฉะนั้นเราก็พยายามยกจิตยกใจให้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกทำบุญหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญพุทลมเข้าโทลมออกถือว่าเป็นบุญทุกลมหายใจถ้าเราโกรธเขาหายใจเข้าก็โกรธหายใจออกก็โกรธหายใจเข้าก็บาปหายใจออกก็บาปถ้าเราโลภหายใจเข้าก็โลภหายใจออกก็โลภมันเป็นทุกข์ตลอดไปฉะนั้นเราพุทโธนี่จะเป็นเครื่องแก้บาปได้เป็นยอดบุญกุศลที่เราทำกันไว้อันนี้เราจะต้องตั้งใจเข้าวัดและทำให้ใจเป็นบุญให้ได้บุญอยู่ที่ใจบุญคือการภาวนาเป็นใครทำใจสงบเป็นคนนั้นเป็นบุญใครทำใจสงบไม่เป็นคนนั้นไม่เป็นบุญต้องพยายามยึดเหนี่ยวหลักทำคำสอนพระพุทธเจ้าคือรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าไว้ในดวงใจของเราแล้วมีพระธรรมมาเจ้าไว้ในดวงใจของเรามีพระสงฆ์มาเจ้าระลึกไว้ในดวงใจของเราใจของเราก็ผ่องใสเบิกบานสงบเย็นว่างสว่างสบายปลดเครื่องจากความกังวลต่างๆได้เราก็ไม่มีอะไรโรคนี้ก็เป็นความสุขอย่างมากแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นอนเราก็อยากได้ไอ้นี่เราก็อยากเห็นไอ้นั่นเราก็อยากดูอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากไปทุกอย่างใจของเราก็เล่าร้อนต้องการปรารถนาสิ่งนั้นไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอไม่รู้จักจบสิ้นนั่นแหละคือความทุกข์นั่นแหละคือความร้อนนั่นแหละเขาเรียกว่าตัณหาพาให้เกิดความอยากทำให้เรามัวเมาลงกับโรคไม่รู้จักสิ้นจักสุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรตายแล้วก็ได้แค่สองกรรมกรรมดีคือทำกายกรรมวจีกรรมเป็นศีลเป็นฐานภาวนาได้ติดใจเราไปกรรมชั่วฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดประเพณีพูดปดดื่มน้ำเมาทำจิตใจให้โรคกดลงมีแต่ความทุกข์เล่าร้อนใจนั่นเป็นกรรมไม่ดีเมื่อตายแล้วก็ออกไปกรรมดีหรือกรรมชั่วนี้เป็นตัววัฏจักรที่พาให้คนเราเกิดมาหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นหญิงเป็นชายเป็นดีเป็นชั่วเป็นมีเป็นจนเป็นสุขเป็นทุกข์หมุนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นตัวอริยมรรคคือองค์8อริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาในตัวเราในใจเรานั้นเป็นไตรลักษณญาณเราควรพิจารณาเห็นว่าโรคทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายให้พิจารณาปรงสังขารนั้นนั่นเป็นไตรลักษณญาณที่ไปสู่การไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือไม่ต้องไปทั้งกรรมดีและทั้งกรรมชั่วยืนอยู่เหนือกรรมเวรทั้งหมดผู้ที่ยืนอยู่เหนือกรรมเวรทั้งหมดก็คือทำใจให้เป็นอุเบกขาไม่ไปทุกข์ไม่ไปยินดีกับความสุขที่เราได้มาการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ด้วยใจของเราจะเห็นสวรรค์ที่ใจจะเห็นวิมานที่ใจจะเห็นนรกที่ใจจะเห็นบาปอยู่ที่ใจเราไม่ต้องไปดูที่ไหนเพ่งดูที่ใจของเราหยุดนึกหยุดคิดได้นั่นแหละจึงจะรู้จริงรู้แจ้งรู้สัจธรรมคำสอนพุทธเจ้ากายของเรามีอาการ32มีผมขนเล็บขนหนังพิจารณาเข้าไปในร่างกายของเรามีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูก300ท่อนมีไหมของเราเหมือนโครงบ้านโครงเรือนหรือเอารังคาหรือข้างขวาออกมีแต่เสามีแต่คือมีแต่แปรร่างกายของเราเอาเนื้อออกไปเอาหนังออกไปก็มีโครงเสาคือโครงกระดูกของเราภายในบ้านของเรามีหม้อข้าวเตาไฟมีที่นอนหมอนมุ้งมีสมบัติพัฒนฐานในของเราในบ้านเราก็รื้อออกไปก็มีเห็นหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่ที่เราได้กินได้ดื่มบันิเป็นความจริงเราเรียนรู้อย่างนี้เราก็ไม่หลงเรียนรู้ร่างกายอาการ32เราก็เป็นคนโลภน้อยลงโกรธน้อยลงหลงก็จะหมดไป การปฏิบัติธรรมคำสอนพุทธเจ้า
ต้องการปฏิบัติให้จิตตนเองนั้นเรียบร้อยลงทุกมันอยู่ที่ใจของเราต้องปรารถนาไม่ได้นั่นเองเมื่อได้มาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นมันก็เป็นทุกข์อย่างหนักสำหรับชีวิตประจำวันของเราที่ได้มายังไม่สมใจที่ยังต้องการอยู่มันก็เป็นเรื่องทำให้ใจเป็นทุกข์กวนกวายเหมือนกันชีวิตเราต้องสู้เราก็สู้อยู่ทุกวันเนี่ยชีวิตไม่สู้จะอยู่ยังไงได้คนเรามีร้อนก็ต้องหาทางแก้ร้อนมีหนาวก็หาทางแก้หนาวมีหิวก็หาทางแก้หิวมีปวดเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถ้ามีร้อนใจจะเอาอะไรมาแก้ร้อนใจก็ต้องทำสมาธิทำศีลให้ดีทำสมาธิให้ดีใจจึงจะมีเครื่องแก้ภายนอกพอแก้ได้แก้ภายในต้องแก้ด้วยสติปัญญาถ้าใจเป็นบุญกุศลไม่ต้องไปแก้ท่านั้นเราต้องพยายามศึกษาและประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาคนอื่นศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักหาทางไปของตัวเองว่าเราจะตายแล้วนี่เราจะไปอย่างไรเราเกิดนี่เรามาอย่างไรเราก็จะหาทางไปให้ดีกว่าที่เรามาและที่เราจะไปเพราะเราจะยืนอยู่กับมนุษย์นี่เป็นร้อยๆพันๆปีไม่ได้ถ้าเราจะไปอยู่ยืนเราก็ต้องสร้างฐานะตัวเองให้จิตมีศีลมีสมาธิเป็นเทวดามีอายุเป็นโกฏิละล้านปีเป็นมนุษย์นี่แป๊บเดียวไม่นานเราก็ต้องจากกันไปฉะนั้นพุทธเจ้าท่านให้มองดูชีวิตเราหมดไปวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเราได้มาเกิดเท่าไหร่แล้วเราก็จะต้องเคลื่อนคลอยลับไปทุกวันความดีเราทำหรือยังถ้าเราทำบาปได้เราก็ต้องทำบุญได้เรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญให้มากเท่าไรจิตเราก็ยิ่งดีมากเท่านั้นแต่ถ้าเราไปทำบาปมากเท่าไรจิตใจของเราก็ยิ่งเศร้าหมองขุ่นมัวมากเท่านั้นจะเก็บแต่อารมณ์ฝังไว้ไม่ดีกินกระใจไม่ดีนอนกระใจไม่ดีคิดนึกอะไรก็ไม่ดีเพราะเราทำสมาธิไม่เกิดเราทำปัญญาไม่เกิดเอาสิทำสมาธิไปเราลองหลับตาดูตัวเองเราจะได้เห็นบุญในตัวเราบ้างเป็นอย่างไรที่พุทธเจ้าสอนเรามาเป็นสาวกของท่านเราทำให้ตามท่านได้เราก็เป็นสุขสงบพระพุทธเจ้าสอนแต่ทางสงบสอนแต่ทางเป็นสุขสอนเพื่อให้ดับทุกข์ท่านบอกว่าใจคนเราเนี่ยมันร้อนง่ายมันเย็นยากมันสุขยากมันทุกข์ง่ายมันดียากมันชั่วง่ายแล้วก็จริงถ้าเรามาได้รู้ใจตัวเองแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่อะไรดีอยู่ที่ใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดทุกอย่างเหมือนวันไหนจิตใจเขาเราปลอดโปร่งโล่งสมองวันนั้นรู้สึกว่าจะมองไปทางไหนมันก็สบายใจจะคุยกับใครจะคิดอะไรจะกินเดินนั่งนอนมันก็อิ่มหนำสำราญเพราะใจของเราเป็นบุญกุศลแต่วันไหนถ้าใจของเราหมกมุ่นขุ่นมัวเศร้าหมองมีแต่ความไม่สบายใจขัดข้องหมองอารมณ์วันนั้นจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็มันอึดอัดไปหมดไม่มีความสบายกายสบายใจเลยเราจะเห็นทุกข์อย่างมากในชีวิตของเราเราจะเห็นว่าถ้าใจของเราเป็นอย่างนี้แต่แค่เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าตายแล้วจะไปอย่างไรเป็นมนุษย์ก็เหมือนตกนรกอยู่แล้วใจมันอึดอัดอยู่แล้วตายไปแล้วไอ้ดวงใจดวงนี้มันก็จะต้องไปอึดอัดไปอีกฉะนั้นเราต้องพยายามหาทางสงบใจให้ได้อย่าให้ใจนี่มันกระด้างกระเดืองอย่าให้ใจนี่มันไปในทางนอกทางนอกศีลนอกธรรมควบคุมใจตัวเองได้นี่เป็นทางดีที่สุดคนเราถ้าควบคุมใจตัวเองไม่ได้นี่มันก็คิดไปร้อยแปดพันประการคิดจินหาที่หยุดที่เยาะที่จอดไม่ได้เราต้องพยายามรู้จักผูกใจตัวเองรู้จักเครื่องอยู่ของใจเราเครื่องอยู่ของใจเราภาวนาเนี่ยจะอยู่ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทจับความรู้สึกไว้ที่สองช่องจมูกเข็นใบหน้าตัวเอง
เห็นจมูกตนเองเห็นลมหายใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นเห็นรูปร่างหน้าตาของเรานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดคิดนึกอะไรแล้วก็พุทลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจิตจะว่างลงบ้างสว่างไม่มืดมนใจดีแล้วเป็นยังไงใจดีมันก็มีความสุขสิใจดีใครจะมาทำให้ตัวเองได้ใจดีมันก็วิเศษเท่านั้นเองเรามีเงินยังไม่มีความสุขนะมีเงินยังใจร้อนยังเป็นทุกข์เงินซื้อบุญกุศลทางจิตใจไม่ได้เงินเป็นส่วนประกอบภายนอกเท่านั้นให้สบายใจหรือว่าให้สะดวกเท่านั้นเองแต่ที่จะดับความทุกข์จริงๆนั้นต้องดับด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิเงินจะมาดับทุกข์ไม่ได้แต่คนเราวิ่งหากันแต่เงินอย่างเดียววิ่งหากันแต่วัตถุอย่างเดียวไม่ได้วิ่งหาธรรมะถ้าคนเราวิ่งหาธรรมะก็จะเจอทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันไว้ที่เดียวที่ใจเราฉะนั้นเราจะต้องพยายามพิจารณากายใจของเราภาวนาของเราไว้บ้างพุทโธวันละ5นาที10นาทีอันนั้นแหละทำบุญบ่อยๆก็ไปสวรรค์บ่อยๆทำบาปบ่อยๆก็ไปนรกบ่อยๆให้ทานบ่อยๆก็รวยบ่อยๆขี้เหนียวตะนีบ่อยๆก็จนบ่อยๆเกิดเมื่อไรก็จนเมื่อนั้นให้ทานบ่อยๆก็รวยบ่อยๆเกิดเมื่อไรก็รวยเมื่อนั้นรักษาศีลบ่อยๆก็สวยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานก็เป็นคนลูกงามเป็นคนใจงามรักษาศีลบ่อยๆก็ไปสวรรค์บ่อยๆทุศีลมากๆทุศีลบ่อยๆก็ไปนรกบ่อยๆภาวนาบ่อยๆก็ทำให้เกิด สมาธิเกิดปัญญามากๆใกล้ไปนิพพานใกล้ไปสวรรค์ไปสวรรค์บ่อยๆไปนิพพานบ่อยๆไปนั่งเข้านั่งเข้ามันก็เป็นสมุเฉทปหานเป็นการยืดยาวนานเราก็ต้องอาศัยหลักธรรมอันนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าเดินมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าพบสวรรค์วิมานพบพระนิพพานมาแล้วเราก็จะเดินตามทางท่านปฏิบัติตามท่านแล้วเราก็จะรู้เองเห็นเองไม่สงสัยอะไรถ้าเห็นเองจริงๆเหมือนกับโยมมานั่งสมาธิทำบุญวัดสังฆทานใครมาบอกว่าวัดสังฆทานเขานั่งกันอย่างนั้นเขาทำกันอย่างนี้พระอยู่ในอย่างนั้นเราอยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นได้ไม่เชื่อได้ไม่เห็นได้ไม่รู้ได้ไม่เหมือนเรามาเองมาเองเห็นเองรู้เองทำใจเองก็รู้สุขทุกข์เองสงบเองอันนี้ธรรมะคำสอนเริ่มต้นเราก็พิสูจน์ได้แล้วแล้วเรื่องอะไรที่เราจะไม่รู้ลึกไปกว่านั้นก็จะต้องรู้ดีเห็นดีมากไปกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าพันทวีท่านบอกว่าบุญนี่เหมือนน้ำหยดทีละหยดนั่นแหละที่เราเอาตุ่มมาขังไว้ เอาตุ่มมาองค์มาลองน้ำหยดไปมันหยดวันละหยดละหยดเนี่ยในไม่ช้าตุ่มนั้นก็เต็มถ้ามันไม่หยุดหยดเลยแต่เขาบอกว่าบุญกุศลก็เช่นเดียวกันถ้ามันตกบ่อยๆภาวนาบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆเจริญคาวัดคาวาทำใจสงบบ่อยๆมันก็เหมือนน้ำหยดทีละหยดละหยดคือไม่ออกมามากแต่มันหยดทีละหยดนะครับก็เต็มได้ชั้นใดบุญกุศลที่เราทำเป็นนิจศีลทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เต็มเหมือนกันแต่บาปบ่อยๆเนี่ยมันก็เต็มได้เหมือนกันเราโกรธเขาๆทุกวันทุกวันเช้ามาก็โกรธเย็นมาก็โกรธใครทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธมากๆนะเขาก็เป็นยอดของความโกรธเหมือนกันเป็นมหาโกรธโกรธมากขึ้นก็ไปนรกบ่อยๆแต่ถ้าทำบุญไม่เป็นทำใจไม่เป็นก็เหมือนกับเอาน้ำไปหยดในตุ่มที่มันรั่วนั่นเองทำแล้วก็เกิดความโกรธทำแล้วก็เกิดความโลภทำแล้วก็เกิดความหลงก็เหมือนเอาน้ำไปหยดในตุ่มแต่ตุ่มมันรั่วหายไปหมดสักร้อยปีตุ่มก็ไม่ได้น้ำชั้นใดก็ชั้นนั้นเราจะต้องสมาธินี่เป็นที่เก็บบุญทำใจแล้วบุญจะไม่รั่วเหมือนตุ่มน้ำที่ไม่รั่วสมาธิมันกำจัดนิวรณ์ได้กำจัดความรั่วไหลของอารมณ์ได้ไม่คิดโน่นไม่คิดนี่ไม่ปรุงแต่งวุ่นวายมันก็เลยกลายเป็นตุ่มดีอะไรเข้ามาสักหยดนึงมันก็ติด
ขังไว้หมดในใจเราหมดเหมือนกับเทปที่ดีๆเนี่ยไอ้เทปโซนี่ปลอมเนี่ยเอามาอัดสองสามทีเสียหมดอัดอะไรก็ไม่ได้แต่เทปที่ดีที่มันไม่ปลอมเนี่ยยี่ห้อดีๆเนื้อดีๆอัดอะไรก็เข้าหมดอัดบุญก็ติดอัดบาปก็ติดอัดเพลงก็ติดอัดธรรมะก็ติดถ้าติดแล้วเป็นไงเราจะเลือกอัดอะไรอัดธรรมะก็ติดธรรมะอัดโลกีก็ติดโลกีถ้าอัดบาปก็ติดบาปThank you.